เสร็จแล้วก็หา GND ครับผมต้องดูก่อนครับว่าเซ็นที่เป็น GND ตัวไหนนะฮะนี่ผมเจอแล้ว GND ครับผมเป็น GND แล้วจะผมจะตัวเสียบนะฮะก็จะเสียบตรงนู้นเลยครับผมนี่ตรงขาปลาครับนี่ลงปรับเลยนะครับผมนะแต่เราก็หมุนไว้ก่อนครับผมนี่หมุนไว้เป็นสัญลักษณ์นะทำเราอีก2เส้นนะ2เส้นนี่เส้นหนึ่งจะเข้าฟิวนี่ครับผมกดกระดิ่งไลค์กดแชร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพร้อมกับ FC ทุกๆท่านครับผมนะฮะ FC ทางประเทศไทยเรานะครับผมพร้อมกับ FC สปลาวกัมพูชาและก็เกาหลีใต้นะครับผมนะสำหรับ FC หรือท่านผู้ชมนะครับดวงใจร้อนนะครับผมนะที่ได้ไต่ถามมาใช้กับทรานซิสเตอร์โตชิบะหรือ 2SA1943-2E4500 ได้ไหมครับผมได้ครับผมตัวนี้ผมก็ลงนะฮะนะตัวนี้ผมก็ลง 2SA1943-2E4500 นะครับผมนี่ฝั่งละ3คู่บอร์ดได้ที่ลงนะครับผมนะฮะลงได้ครับผมนะแต่เราก็ดูว่าร้านไหนที่โอเคนะฮะในร้านที่ผมลงคลิปนะมีครับเช่นร้าน GM Transtech นะพี่ขันธนัทนะครับผมสำหรับพี่ขันธนัทนะครับ GM Transtech นะผมได้ไปสอบถามนะครับนะราคากู้ละ65บาทครับผม KEC นะฮะไข่ของ KEC นะครับผมถ้าเป็นของโตชิบะนะฮะ85บาทนะครับผมร้าน GM เดี๋ยวผมลงเบอร์โทรให้ครับผม GM Transtech นะครับผมแต่ต้องโอนนะไม่ต้องห่วงครับเขาไม่กงครับผมกดไลน์เข้าไปปุ๊บสอบถามทางไลน์นะเอาที่อยู่แล้วก็โอนเงินให้เขานะเขาโอนปุ๊บเขาก็จัดส่งให้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลงหม้อแปลงครับผมก่อนที่เราจะลงหม้อแปลงเพราะทุกสิ่งตรงนี้นะเราทำไปหมดแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมนะคาปาซิเตอร์ที่ผมบอกว่าลากสายสีดำ GND เนี่ยเพื่อจะเอามาลงนี่ครับผมนี่เจาะรูคันน็อตบัดกีนี่ฮะเจาะรูอย่าไปขูดบางครั้งมันไม่อยู่ครับผมนี่แน่นเปี้ยเจาะรูน็อตขันบัดกีนะ GND ลง1จุดอย่าไปลง 2.3 จุดนะฮะลง1จุดนะครับผมนี่ GND หลังจากนั้นเราก็จะลงหม้อแปลงครับผมเนี่ย GND ผมลงเรียบร้อยแล้วครับสำหรับของ Rectify ไฟวิ่งนะหน้าแท่นก็ลงเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ผมก็ทำการติดตั้งตัวนี้ที่ผมบอกเอาไว้ครับผมจะเอาไฟ18018ครับผมนี่18180นะฮะแต่ปกติหม้อแปลงเก่ามันเป็น24ก็เขียนว่า24แต่เรา18ลงได้ครับเพื่อต้องใช้ไฟตัวนี้ครับชุดเล็ก15015 15015นะผมบัดกีเรียบร้อยไปตรงหน้าแทนเรียบร้อยครับผมนะแค่ต้องการแค่15แล้วก็เอา18ลงเลยครับผมนะ18ลงเลยนะฮะเพื่อไม่ยาวนานครับผมนะเดี๋ยวผมจะตัดก่อนนะครับแชปนะพอผมจะขัดน็อตตัวนี้ครับผมนะฮะตัดก่อนเลยครับผมแชปครับผมครับเนี่ยผมก็ขันเสร็จเรียบร้อยครับผมรอบัตรกรีนะครับผม18180นะนี่มันเขียน24240แต่ผมโยน18180ใส่ตัวมาก็เช็คครับผมนี่อย่าลืมนะทำเรามีครับผมนี่ไอตัวยึดครับผมจอรูใช้ดอกสว่านดอกสว่านจีเจดีครับผม
ะขวนที่ยึดสายไฟนะครับผมนี่มีหลายเบอร์ครับผมเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่แล้วก็ขวนรูให้ใหญ่ครับผมเจาะนะฮะเพื่อยึดสายไฟครับผมตัวนี้นะครับผมนี่สายไฟครับผมนะฮะเพื่อให้สายไฟมันล็อกแน่นครับตัวนี้ก็เป็นสายที่ได้มาฐานครับผมนะของสายไฟเลยครับผมนี่แล้วก็สอดผิดครับผมตัวนี้ต้องนี่ตัวล็อกนะเพื่อไม่ให้ยาวนานครับผมตัดก่อนครับผมแชปครับผมครับนี่ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับผมใส่แล้วก็นะหมุนให้แน่นเลยครับผมนะนี่มันจะแน่นเปี้ยนะครับหน้าเห็นไหมไม่สายมันคอนครับผมมันโยกนะผมถ้าโยกปุ๊บฟิวกระบอกฟิวต้องขันให้แน่นนะครับนี่ต้องขันให้แน่นเลยนะครับอย่าให้มันโยกนะแล้วเราก็จะบัดกรีนะต้องเช็คก่อนนะว่า GND เนี่ย GND ตรงไหนนะเราจะมาตรงนี้นะนี่เห็นไหมตรงกลางนี่ครับผมนี่เราจะเอา GND มาใส่ GND ตัวนี้ครับกาวนะครับของไฟครับผมใส่ตรงนี้เหมือนกันนะผมจะเป็นหางปลาเสียบเลยนะครับผมนะตัวอีกเส้นหนึ่งเข้าฟิวเนี่ยหมัดกี้ก็กระบอกฟิวเส้นหนึ่งนะนี่อีกเส้นหนึ่งก็มาจากด้านหน้าเนี่ยเนี่ยอีกเส้นหนึ่งเข้าสายไปด้านหน้านี้อีกด้านหนึ่งก็เข้าตรงนี้จากหม้อแปลงก็เข้าเยอะแยะครับผมนะแป๊บหนึ่งครับผมตัดก่อนครับผมแชปเสร็จแล้วก็หา GND ครับผมต้องดูก่อนครับว่าเส้นที่เป็น GND ตัวไหนนะฮะนี่ผมเจอแล้ว GND ครับผมเป็น GND แล้วจะผมจะตัวเสียบนะฮะเพื่อจะเสียบตรงนู้นเลยครับผมนี่นี่นี่ตรงคาปานะครับนี่นี่ลงปั๊บเลยแล้วครับผมนะแต่เราก็หมุนไว้ก่อนครับผมนี่หมุนไว้เป็นสัญลักษณ์นะสำหรับอีก2เส้นนะ2เส้นนี่เส้นหนึ่งจะเข้าฟิวนี่ครับผมนี่ที่ว่างๆเนี่ยตัดเข้าฟิวเลยครับผมนะนี่ปุ๊บตรงนี้เลยนะบัดคลีเข้าฟิวเลยครับผมนี่แล้วจากฟิวก็เข้าตรงเนี่ยนี่นี่จะมีสวิตช์ด้านหลังนะจากสวิตช์ด้านหลังอีกนึงเข้าหม้อแปลงครับตรงนี้ครับอีกเส้นหนึ่งข้างบนอันนี้ข้างล่างนะฮะนี่จากฟิวเข้าข้างล่างข้างบนนี่จะจับวิ่งมาจากสวิตช์หน้าแท่นครับผมแล้วอีกเส้นหนึ่งก็จะไปสวิตช์หน้าแท่นครับผมแล้วก็เอาหม้อแปลงเข้าบนล่างเลยครับผมนี่หม้อแปลงเข้าบนล่างเลยครับผมตัดก่อนครับผมมันจะยาวนานครับผมแชปครับผมก็บัดกีแล้วนะครับผมนี่หางปลา GND ครับผมนะเพื่อจะมาเสียบกับเนี่ย GND ตรงคาปาซิเตอร์ครับผมนี่ตรงกลางนี่นะผมเสียบกลางเลยครับผมนะนี่ GND ครับผมนี่ดวกสบายครับผมนะแน่นเปี้ยนะตัวนี้สายไฟนะครับผมนี่เข้าฟิวครับผมนี่นี่นี่เข้าฟิวเส้นหนึ่งนี่เข้าฟิวปุ๊บออกจากฟิวมันมีสวิตช์มีปลั๊กครับผมนี่ปลั๊กเข้าปลั๊กเส้นล่างครับผมปลั๊กมี2อันข้างหลังครับผมนี่
อีกเส้นหนึ่งนี่ก็จากหม้อแปลงเข้าเลยครับผมบัดคลีตรงนี้นะฮะเส้นหนึ่งก็ไปสวิกหน้าแท่นนะฮะสวิกหน้าแท่นออกมาเส้นหนึ่งครับผมนี่เข้ากับหม้อแปลงเลยครับเส้นนี้พันแล้วก็บัดคลีเข้าตรงนี้ครับผมข้างบนเนี่ยนี่พอจากฟิวมันเข้าล่างปุ๊บยิงตรงเข้าไปหม้อแปลงนะหม้อแปลงบัดคลีตรงนี้เส้นหนึ่งนะแล้วบัดหม้อแปลงก็มาพันกับเส้นนี้นะฮะจากแล้วก็บัดคลีลงตัวนี้ครับผมหม้อแกงลงครับผมหม้อแปลงลงเลยครับผมแชปก่อนครับผมกาหม้อแปลงผมก็เอาลงแล้วครับผมขันน็อตเรียบร้อยแล้วครับ4ตัวครับผมนะสายที่ผมบอกไว้นะนี่ฟิวนะเส้นหนึ่งเข้าฟิวนะแล้วก็ออกจากฟิวเข้าปักครับผมมีปักด้านล่างครับผมนะมี2รูปักนะสองปักนะสองรูบนล่างนะฟิวเข้าด้านล่างครับผมนะจากฟิวเข้าด้านล่างนะจากหม้อแปลงเส้นหนึ่งก็เข้าตรงฟิวครับผมนะฮะพอมีปักข้างล่างแล้วก็อีกเส้นหนึ่งโยงไปสวิกนะสวิกหน้าแท่นจากสวิกหน้าแท่นออกมาครับผมมาเข้าข้างบนครับผมนี่แล้วก็พร้อมกับหม้อแปลงครับผมนะฮะอีกเส้นหนึ่งนะฮะเข้าครบวงจรแล้วครับผมนะแล้วก็เนี่ย40 40 0นะ40 40 0ครับผมเนี่ย40 40 0นะนี่สังเกตนะ0ที่แปลกๆนะผมก็เป็นที่เสียบหางปลาครับผมนะเอาไว้ที่ไปเสียบนะตรงนี้ครับผมนี่นะ AC AC แล้วก็กาวครับผม AC AC กาวนะตัวนี้นะครับนี่เป็นนี่ครับผมนี่18 18 0นี่0ตัวนี้ผมทำสัญลักษณ์ม้วนไว้นะฮะ18 18 0ตัวนี้นะเข้าชุดเนี่ยนี่แหละ18 18 0บัตรคีย์เข้าตรงนี้เลยครับผม3จุด18 18 0นะเพื่อเราจะเอาไฟ15นะไฟ15ไปเลี้ยงชุดปีนะฮะมันมีปีครับผมมีทั้งปีใหม่แล้วก็พวกโวลุ่มนี่แหละครับผมนะเนี่ยมันจะยุ่งยากนิดนึงนะฮะต้องเอาไว้นะครับปกติถ้าไม่มีพวกชุดนี้นะเสร็จเรียกครับผมนะแล้วก็อีกนะครับผมนี่9 9 9ครับผม12 12ครับผมนี่มีอีก2ขวดใช้หมดเลยนะสำหรับแท่นแบบนี้นี่ฮะน้ำตาล99ครับผมนะฮะถ้าเราไปเอา2เส้นนี้ปุ๊บมันจะทำการไดโอดก็จะทำการแปลงอีกเส้นหนึ่งเป็นกราวหรือเป็นลบนะฮะเส้นหนึ่งเป็นบวกแล้วก็12 12ครับผมสำหรับ12 12นี่ก็จะไปลงตรงพัดลมนะฮะไปลงตรงพัดลมแล้วก็ป้องกันลำโพงครับผมตัวนี้
นะตัวนี้ลงหน้าแท่นครับผมนี่ที่มีตออยู่ครับผมนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยผมตัดไว้นี่จะตัวนี้ลงแทนนี่นะ12สำหรับ12 12 2น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยน้ำเงินน้ำเงินนะฮะน้ำเงินน้ำเงินนี่ก็เอาไปลงนะฮะนี่ตรงคำว่าแฟนนะจะมีคำว่าแฟนอยู่ครับผมเนี่ยของเนี่ยจะมีคำว่าแฟนเนี่ยนี่นี่จะมีคำว่าแฟนอยู่ครับแล้วก็บัตรกีลงเลยครับผมนี่เดี๋ยวมันสับสลับของมันอัตโนมัติให้มันเดี๋ยวมันจะทำการแปลงไฟไดโอดนะจะสลับอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบอัตโนมัติครับผมนะเดี๋ยวผมกดจะทำการบัตรกีเลยครับผมผมก็ตัดก่อนนะครับแชปก่อนนะครับโปนะสำหรับนะ18 18 0นะ18 18 0บัตรกีเรียบร้อยแล้วครับผมนะเหลือน้ำตาลครับผมนี่น้ำตาลบัตรกีหน้าแท่นนะสีฟ้าบัตรกีใส่พัดลมนะนี่เดี๋ยวผมจะทำการนะบัตรกี2เส้นนี้4เส้นนี้ก่อนนะครับผมไฟหน้าแท่นกับไปวิ่งหน้าแท่นกับพัดลมแล้วก็ป้องกันลำโพงครับผมเพราะมันจะต้องย้ายหันนะครับตัดก่อนครับผมแชปครับผมครับก็สีฟ้าครับ12บัตรกี้แล้วก็ผมนี่ครับผมนะเข้าแฟนเลยครับผมนะนี่เนี่ยสองเส้นครับผมนี่เดี๋ยวไดโอดก็จะสลับเป็นเส้นหนึ่งจะเป็นบวกเส้นหนึ่งจะเป็นลบอัตโนมัติครับผมนะฮะอย่าลืมนะฮะสำหรับ GND ของพัดลมไอของป้องกันลำโพงนะนี่ต้องลงตัว GND หลักด้วยนะฮะผมไม่ได้โยงล่างครับผมลืมโยงล่างครับผมต้องมาฝากไว้ด้านหน้านะครับผมนี่โอ้โหต้องทำให้เสร็จนะฮะสำหรับไฟที่จะวิ่งเข้าไปตัวป้องกันลำโพงครับผมต้องเอา GND ลงไฟหลักด้วยครับผมอย่างนั้นมันไม่ทำงานครับผมฮะสำหรับ9 9ก็ลงเรียบร้อยครับผมนะเดี๋ยวจะทำการคันน็อตนะฮะเดี๋ยวผมคันน็อตก่อนครับผมนะคันน็อตเฉยก็คงโอเคอยู่ฮะนี่ผมบัดกี่เรียบร้อยแล้วนะนี่9 9ครับผมเดี๋ยวมันก็จะ12ครับเนี่ยผมเนี่ยคันน็อตก่อนครับผมตัดก่อนครับผมแชปครับผมครับคันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะเหลืออันสุดท้ายครับผมอันสุดท้ายก็คือไฟหลักนั่นแหละครับผมนะเนี่ยไฟหลักครับผม40 0 40นี่แหละครับเนี่ย40 0แล้วก็เสียบเลยครับผมนะ GND นะต้องดูนะ GND ครับผมนี่ๆๆจุ๊บมันจะบอกคำว่า
AC นะฮะใช่ไหม AC ครับผมนี่แหละ AC ครับผมนี่ AC นะใช่ไหม AC นะนี่ GND ครับผมนะนี่นี่ครับ GND ครับผมนะคาว AC ฝั่งนี้ก็ AC ครับผมนะAC 2หลัก AC AC นะฮะเสียบเลยครับผมห้องไหนใส่ก็ได้ครับผมนี่ AC เดี๋ยวมันก็จะสลับกันของไดโอดมันก็จะทำงานของมันเองครับผม AC AC นะฮะนะAC AC เดี๋ยวก็จะทำงานอัตโนมัติครับผมนะฮะสำหรับ AC AC นี่มันก็สะดวกสบายครับผมเนี่ยแม้แล้วก็เสียบนะฮะเรียบร้อยครับผมนะแล้วก็เคเบิลไทยนะฮะนี่เคเบิลไทยรัดแต่งนะฮะเคเบิลไทยรัดน่ะจบแล้วครับผมเห็นไหมฮะนะนี่เคเบิลไทยรัดแล้วก็เก็บลงล่างนะนี่เคเบิลไทยรัดจบแล้วครับแต่เรายังไม่จบเพราะนะเพราะเราต้องให้ลองให้มันดังก่อนนะครับผมนะแต่ตอนนี้น่าจะโอ้โหค่ำแล้วครับผมแล้วก็ยาวแล้วครับสำหรับคลิปครับผมแต่ฮุบต่อหมดแล้วครับผมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างครับหมดแล้วครับผมนะเหลือแต่ทดสอบไฟครับผมนะเดี๋ยวจะทดสอบไฟครับผมแล้วก็กาวหยอดเนี่ยกาวแท่งแล้วก็กาวยางนั่นแหละครับผมหยอดตรงนี้หยอดตรงนี้หยอดตรงนี้หยอดให้มันหยุดไม่ให้มันคอนครับผมไม่ให้มันโยกนะจบแล้วครับผมสำหรับการลงหม้อแปลงครับผมนะฮะผมก็จบไว้ก่อนฮะ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่8ครับผมมันยาวนานครับผมลงหม้อแปลงครับ EP 8ครับผมนะฮะสำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่ทำนะฮะทำตามหรือต้องการทรานซิสเตอร์นะครับผมแนะนำเลยครับผมร้าน GM Transtech ครับผมเดี๋ยวผมขึ้นนะฮะชื่อร้านแล้วก็เบอร์โทรครับผมทรานซิสเตอร์ของ KEC ครับผม KEC ครับผม65บาทของ Toshiba 85บาทครับผมนะฮะผมเช็คให้แล้วครับช่วงคำนะครับผมนะฮะสนใจก็ทักไลน์เข้าไปเลยครับผมตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมที่ผมขึ้นหน้าจอให้นี่ฮะร้าน GM Transtech ครับผมขันธนัทครับผมคุยเขาเลยครับผมทาวทิตเตอร์ของดีแน่นอนครับบ้านหม้อครับผมมีทั้งกล่องมีทั้งหม้อแปลงครับอุปกรณ์ทุกอย่างนั่นนะครับผมเกี่ยวกับ Power Amp ครับผมมันจะได้ของดีกว่าที่ไปหาซื้อแล้วประกอบแล้วควรขึ้นนะครับผมเสียดายเงินครับผมนะ KEC นะทรานซิสเตอร์ของ KEC ก็65บาทดีครับผมไต่ถามแล้วทนไฟร้อยกว่าเหมือนเดิมนะครับผมนะสอบถามเรียบร้อยร้านเขาก็ใช้ KEC ครับผมนะหรือต้องการทรานซิสเตอร์ของ Toshiba ก็85บาทครับผมนะลองโทรไลน์นั่นแหละครับผมดีที่สุดครับผมถ้าต้องการปุ๊บกี่คู่ก็บอกเขาแล้วเขาก็จะเอาบัญชีธนาคารให้เราโอนปุ๊บแล้วก็เอาสลิปนะที่เราโอนแล้วนะฮะส่งไปให้เขาดูนะครับว่าเป็นหลักฐานนะแล้วก็พอเราโอนเสร็จส่งหลักฐานสลิปเงินโอนเสร็จแล้วก็ที่อยู่จัดส่งของเรานะครับผมชื่อที่อยู่เบอร์โทรส่งให้เขา
เดี๋ยวเขาก็จัดส่งครับไม่เกิน2วันถึงแน่นอนครับของคุณภาพนะบ้านหม้อครับผมนะฮะดีกว่าเราซื้อโลกออนไลน์ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยดวนของจีนเขาเปิดควรขึ้นทั้งหมดแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรวยรวยรวยกันขึ้นเคยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมในช่องสายทานสาวแชนแนลครับผมขอบคุณครับ